จะให้กับทางอาบาดูให้ไม่ดีแล้วโดนสุโขทัยเฉือนเอาบอลลงแล้วจอดมาโจกระดกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูความไวครับสุดๆครับจังหวะที่2ของเขาแล้วส่งให้สุโขทัยนำชลบุรี FC 1-0 ครับทางสุโขทัยดูจังหวะลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับเพราะว่าเอโบเน่เนี่ยไม่ได้เช็คมาแล้วจังหวะแรกเกี่ยวไม่ได้แต่ว่าจังหวะ2เนี่ยยังตามมาทิ่มเข้าไปได้นะครับวางยาวมาลูกนี้ของทางจักริดเนี่ยครับแล้วดูความไวของจอนบัจโจ้ครับลูกนี้เครดิตให้ไปทางบัจโจ้เต็มๆเลยครับที่ขยันจังหวะเกี่ยวจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะเสียหลักเลยครับแต่ว่าไม่ล้มมาครับบริยาต้องพยายามช่วยทีมให้เยอะกว่านี้ครับแล้วเปิดย้อนมาบาโจ้ยิงลูกนี้โอ้โห2-2ครับครึ่งแรกยิงกันไปอุตลุด4ลูกแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับว่าใครได้แฮตทริกก่อนกันครับจอนบาโจ้หรือว่าโยสกอร์ครับเพิ่งทักไปเลยครับทางโบนิยานี่ครับยิงไม่ได้แต่ว่ามาแอสซิสต์ให้ลูกนี้แล้วดูจังหวะจบครับเข้าทางพอดีเลยครับลูกวอลเล่ลูกนี้ของทางจอห์นบาโจ้ปุ๊ดยิงมันดีจริงๆครับ